ไปจังหวัดภูเก็ตนะคะขอแวะกันที่ตัวเมืองจังหวัดพังงาร้านแรกที่เราแวะกันนะคะก็คือร้านบะหมี่ตลาดขวางค่ะร้านนี้นะคะมีจุดเด่นตรงเส้นค่ะเป็นเส้นบะหมี่ทำเองสดแล้วก็อร่อยเหนียวนุ่มสู้ฟันมากๆเลยนะคะร้านนี้นะคะสืบทอดความอร่อยยาวนานถึง103ปีค่ะมาต่อกันร้านที่2ค่ะไม่รองร้านนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงพังงาค่ะนั่นก็คือร้านหมูสเต๊ะคุณทิพย์จะมีทั้งกุ้งสเต๊ะหมูสเต๊ะแล้วก็ไส้สเต๊ะค่ะมีขนมปังปิ้งด้วยนะคะเป็น2ร้านที่แตงโมเรคคอมเมนต์มากๆค่ะถึงภูเก็ตสักทีนะคะโดยรอบนี้นะคะเราพักกันที่โรงแรมไอคอนภูเก็ตค่ะโรงแรมนะคะตั้งอยู่ใกล้กับหาดกะโลนแต่ไม่ได้ติดหาดนะคะโรงแรมตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสีสันสดใสมีฟาซิลิตี้ที่ครบครันเป็นโรงแรมที่แตงโมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์วัยรุ่นสมัยนี้มากๆเลยค่ะกว่าจะถึงภูเก็ตคำพอดีเลยค่ะมากันที่ร้านโกเบนข้าวต้มแห้งภูเก็ตค่ะมากี่รอบคนแน่นทุกครั้งเลยค่ะเมนูไฮไลท์นั้นก็คือข้าวต้มแห้งที่จะใส่เครื่องเคียงมาอย่างอัดแน่นเรียกว่าอร่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะสั่งมาทั้งข้าวต้มแห้งแล้วก็ก๋วยจั๊บค่ะข้าวต้มแห้งก็อย่างก็จะเป็นก๋วยจั๊บนะคะมาถึงร้านสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนั่นก็คือร้านโรตีสะพานหินค่ะอันนี้เราสั่งเป็นกล้วยไข่นะคะไข่จ้ายัดไส้ด้วยกล้วยจ้าเดย์2นะคะทุกคนเริ่มบล็อกด้วยเดย์2เลยแล้วกันเนาะภูเก็ตนะคะเราพักกันที่ไอคอนภูเก็ตค่ะเป็นฮันนี่เลมอนแล้วก็อีกอันก็จะเป็นเบอร์รี่สีเขียวค่ะร้านเขานะคะมีหมูกรอบไข่ต้มลูกชิ้นนะสวยด้วยทุกมุมเลยค่ะทุกคนอย่าเราจะแปะไว้ให้เต็มๆเลยค่ะว่ามาที่นี่นะคะมีมุมไหนนะคะต้องจัดบ้างค่ะThe rain is beautiful, isn't it? Not sure if it's me or you, but the way you keep that umbrella above our heads makes me a happy too. I promise. ที่นี่นอกจากเป็นคาเฟ่แล้วอ่ะข้างบนนะคะยังเป็นโรงแรมค่ะถ้าเกิดไม่ได้พักโรงแรมก็มาถ่ายคาเฟ่ก็ได้นะคะ Follow next stupid until you come over to investigate, and I really never choke. It's just my way of making less mistakes, I guess. What you really say?วันนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเฟอร์ลินค่ะเจ้าแม่ภูเก็ตนะคะและนำมาทานอาหารนะคะกันที่ร้านบ้านกุ้งมังกรค่ะร้านเขานะคะเหมือนเขาจะมีกระชังนะเป็นของตัวเองเลยนะคะทุกอย่างอ่ะคือการันตีนะคะว่าสดค่ะอันนี้มาแล้วนะคะเป็นกุ้งมังกร5สีค่ะอีกจานนะคะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาค่ะอาหารเป็นไงบ้างคะเผ็ดค่ะเผ็ดมากค่ะอร่อยก็ราคาไม่แพงยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครมาแถวป่าลายนะคะอย่าลืมมาลองนะคะเดย์สามนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามีแพลนนะคะเดินทางจากภูเก็ตนะคะไปยังโรงแรมเทวาสมนะคะที่พังงาค่ะ
ดเด้งๆค่ะอร่อย very goodอยู่ที่ร้านวันจันทร์ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะได้มิชลินไกด์ปี2019ด้วยค่ะประมาณ6โมงครึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่คีย์การ์ดนะคะซึ่งจะมีแผนที่นะคะระบุตำแหน่งต่างๆของโรงแรมนะคะมินิบาร์นะคะทุกอย่างนะคะนี่ฟรีหมดเลยนะยกเว้นนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะห้องนั่งเล่นนะคะทางด้านซ้ายมือทีวีนะคะจะมี2เครื่องนะคะอันนี้ห้องก็จะกว้างนิดนึงเนาะนี่จะเป็นห้องน้ำนะคะส่วนแรกห้องส้วมนะคะอันนี้เป็นชาวเวอร์นะคะมี2อันอันนี้เป็นอ่างค่ะมันเจาะสไตล์แบบน่าเก๋ๆนะคะทางโรงแรมนะคะสามารถรีเควสต์น้ำแข็งได้นะคะโดยที่ last order นะคะถึง5ทุ่มเนาะเมื่อกี้ตักมันช้านะคะเลยเทไปเลยค่ะรวดเร็วค่ะทันใจจะมาดินเนอร์นะคะที่ห้องอาหารตะโกลานะคะมาทำแอคทิวิตี้นะคะของทางโรงแรมนะคะเลือกเป็นพายเรือคายักค่ะกิจกรรมของที่นี่นะคะเขาไม่ได้ให้บุ๊กกิ้งนะคะก็คือเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟนะคะเป็นการนะคะตีนะคะก็เป็นการบอกเทวดานะคะหรือว่านางฟ้าเรียกว่าความยังคือความสมบูรณ์ค่ะ
ประตูนี้นะคะเป็นประตูเชื่อมนะคะระหว่างสวรรค์นะคะเมื่อเราผ่านประตูนี้ไปนะคะจะเชื่อว่าเรานะคะไปยังอีกโลกนึงนะคะมิติของสวรรค์นั่นเองค่ะริมทะเลค่ะพระอาทิตย์กำลังตกสวยเลยค่ะเหมือนวันที่เรามานะคะเหมือนมีงานแต่งด้วยอะที่ริมชายหาดนะคะอาจจะเป็นงาน private เนาะนี่ดูสิก็ท้องฟ้าพระอาทิตย์กำลังตกสวยมากใช่เดี๋ยวจะมาทำแคมเปญนะคะถ่ายแบบนี้ไฮไลท์นะคะของเทวาสมเนี่ยพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยไหมตอนพระอาทิตย์ตกดินนะคะอย่าลืมมาตรงหอคอยตรงนี้ค่ะด้านหลังกำแพงเต้ยอะค่ะเนี่ยชั้น2ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องอาหารบาร์ทีค่ะซึ่งเป็นห้องอาหารที่ได้รางวัลมิชลินไกด์ด้วยนะคะเราจองไว้ 5:30 นเดี๋ยวตอนนี้เลทประมาณ 6:00 นกว่าแล้วก็เพิ่งได้โต๊ะนะคะเหมือนตอนเรามาเนี่ยค่ะคือพระอาทิตย์จะตกดินไปแล้วนะคะแต่ก็ยังสวยค่ะเหมือนวันที่เรามานะคะเขาน่าจะจัดงานแต่งงานเป็น private ด้วยนะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนของที่นี่นะคะเป็นพิซซ่าเทวสมวันนี้นะคะก็มาอีกวันนึงที่ทานอาหารเช้านะคะที่ห้องอาหารเทวสมนะคะคือปกติแล้วอ่ะเมนูเขาด้วยส่วนใหญ่นะคะเหมือนเดิมกับทุกเมนูนะจะมีลำมีที่เขาสลับสับเปลี่ยนเรานะคะพักที่เทวาสูงเป็นเวลา2คืนเขาจะให้เราเลือกฟรีโคสติ้งเบรคฟาสต์หรือว่าอัฟเตอร์นูนทีนะคะบล็อกแล้วนะคะสำหรับบล็อกนี้นะคะโรงแรมเขาสวยมากนะคะถ่ายรูปก็คือหมดเป็นวันแล้วนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีคำถามนะคะสามารถเม้นเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเรายินดีเข้ามาตอบค่ะเจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ